เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้แม้ว่าจะยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างแต่ผมต้องถือว่าเป็นกฎหมายในฝันฉบับหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพิจารณาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับท่านประธานที่ผมพยายามนำเสนอความจำเป็นที่เราจะต้องปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านประธานครับหลายประเทศเนี่ยการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆภาครัฐทำได้โดยสะดวกประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้โดยสะดวกสามารถที่จะยื่นคำขออนุญาตหรือธุรกรรมใดๆตามที่กฎหมายฉบับนี้เขียนไว้เนี่ยนะครับได้โดยสะดวกแต่ของเรานั้นยังมีอุปสรรคอยู่มากเพราะฉะนั้นต้องขอพระคุณรัฐบาลที่ได้กรุณานำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้ามานอกจากผมจะเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่อยากจะเห็นหน่วยงานราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีฝ่ายตุลาการก็ดีหรือองค์กรอิสระก็ดีเนี่ยได้นำวิธีการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้พร้อมกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้กล่าวไปแล้วแต่มาตรา4ได้กำหนดเป็น2ขั้นนะครับอย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นก็ได้รับการยกเว้นอันนี้ผมเข้าใจนะครับว่ามันมีความยุ่งยากแต่แท้ที่จริงแล้วฝ่ายนิติบัญญัติของเรานี่แหละครับเป็นสัญลักษณ์ของการมีความผูกพันใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นยิ่งนำเอาวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เร็วเท่าไหร่เข้าถึงง่ายเท่าไหร่จะยิ่งเป็นการดีจะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะขอร้องวิงวอนให้ฝ่ายนิติบัญญัติของเราเนี่ยแหละครับเร่งดำเนินการหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้แล้วเนี่ยเร่งดำเนินการเพื่อให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาโดยเร็วที่สุดครับประการที่สองผมมีความประทับใจนะแล้วก็โหยหาความในมาตรา6ซึ่งเขียนเอาไว้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะไปเชื่อมโยงกับกฎหมายฉบับอื่นก็คือให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้กำหนดมาตรฐานวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็รวมถึงมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเรื่องนี้ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าหน่วยงานของรัฐของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่มีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างจะสับสนต่างคนต่างก็ทำตามข้อเสนอแนะของผู้รับจ้างเพราะว่าเจ้าของหน่วยงานไม่ค่อยจะมีความรู้ทางเทคโนโลยีเท่าไหร่มีคำกล่าวว่าบางหน่วยงานถึงขนาดให้ผู้รับจ้างเขียน TOR ให้ก็มีผลก็คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ไม่สามารถสื่อสารกันได้มีความปลอดภัยต่ำและประชาชนเข้าถึงได้ไม่สะดวกหรือเผลอๆก็อาจจะเข้าถึงไม่ได้เลยเอกสารของราชการส่วนใหญ่แม้จะได้ชื่อว่าได้รับการผลิตและจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลก็เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบร่างทรงของระบบแอนะล็อกก็คือเป็นแค่รูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พวกเราคงรู้จักฟอร์แมตที่เรียกว่า PDF นะครับ PDF เนี่ยเป็นการแช่แข็งเอกสารหรือเรียกว่าเอกสารที่ตายแล้วจริงๆวัตถุประสงค์ของเขามีเอาไว้เพื่อล็อกรูปแบบเอาไว้จะได้ปริ้นได้สะดวกแต่เรากลับนำมาเป็นเอกสารจัดเก็บนะฮะผลก็คือว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถสื่อสารข้ามองค์กรข้ามหน่วยงานไม่สามารถนำไปประมวลผลมีปัญหามากในเรื่องของการที่จะทำคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูล
ข้ามหน่วยงานนะครับแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยกันผมจึงเห็นว่าการกำหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงมาตรฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาตรา6วงเล็บ4ซึ่งก็ได้กำหนดเอาไว้3เงื่อนไขด้วยกันนะครับการกำหนดมาตรฐานที่ว่าเนี่ยคือประการที่1จะต้องเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงสามารถที่จะสื่อสารกันได้หรือที่เราเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า interoperability อันที่2ก็คือมีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็อันที่3ก็คือประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะความในมาตรา6ที่ผมคิดว่าดีแล้วน่าจะทำให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดมาตรฐานดังกล่าวนี่ยังได้ปรากฏอยู่ในมาตรา19ที่ระบุชื่อหน่วยงานเลยนะครับว่าให้ร่วมกันจัดทำมาตรฐานที่ว่าเนี่ยกระผมก็ขอวิงวอนนะครับว่าหน่วยงานที่จะช่วยกันทำเนี่ยได้โปรดนำเอาสาระจิตวิญญาณและบทบัญญัติในมาตรา6วงเล็บ4ของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดมาตรฐานเช่นว่านี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับแม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะมีเว็บไซต์กันแทบจะทุกแห่งแล้วก็ตามแต่ปรากฏว่าจากการสำรวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อไม่นานมานี้พบว่าเว็บไซต์ของรัฐบาลนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการเข้าถึงได้โดยสะดวกเกิน 50% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าเราจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรฐานให้เร็วที่สุดและจะนำเอาเจตนารมณ์แล้วก็บทบัญญัติของกฎหมายฉบับที่เรากำลังพิจารณานี่แหละครับไปสู่การปฏิบัติผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและผมก็ยินดีสนับสนุนครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ